ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะไข่แดงค่ะน้ำเปล่าค่ะเนยเค็มค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะเนยเค็มค่ะน้ำเปล่าเย็นจัดนะคะไข่แดงค่ะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะนมสดค่ะน้ำเปล่าค่ะเนยเค็มค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแป้งข้าวโพดค่ะน้ำเปล่าค่ะเนยเค็มค่ะพักไว้ก่อนนะคะเนยเค็มค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะนมสดค่ะเทแป้งข้าวโพดกับน้ำที่ผสมไว้นะคะช้าๆนะเ
พักไว้ให้เย็นค่ะใช้ซ่อมนะคะซิมให้เป็นรูนะนำไปแช่ช่องฟรีซค่ะนำไปเข้าเตาอบค่ะพายที่ออมมี่ทำไว้แล้วนะคะนำไปเข้าเตาอบค่ะ